เหตุการณ์ไปกันใหญ่นะครับโอ้โหแฟนบอลอนาเลครับปาลูกโป่งน้ำใส่โรนัลโดจังหวะฉลองประตูนะครับในเกมล่าสุดที่เจอกับอัลลีแล้วก็อานาเซอร์อาจเรียกได้ว่าบานปลายครับหลังคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอานาเซอร์ถูกแฟนบอลคว้างลูกโป่งน้ำใส่ระหว่างการฉลองประตูของเขาเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของอานาเซอร์ครับเหนือเจ้าบ้านอานาเล 1-0โดยพวกเขาได้ประตูชัยจากจุดโทษซึ่งโรนัลโดรับหน้าที่สังหารไปไม่พลาดนะครับเป็นประตูที่23ของเขาในฤดูกาลนี้ขณะที่นักเตะกำลังเฉลิมฉลองประตูของพวกเขาต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยด้วยบรรยากาศเกมที่มันตึงเครียดครับปรากฏว่ามีแฟนบอลได้ปาลูกโป่งน้ำลงมายังกลุ่มแข้งอัลนาเซอร์แบบอย่างหนักเลยแล้วกระสุนน้ำลูกแรกพุ่งเข้าใส่หน้าของโอตาวิโอจนทำให้เขาล้มลงกับพื้นขณะที่โรนัลโดนั้นโกรธอย่างเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจึงยกแขนขึ้นเพื่อประท้วงร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมกับพฤติกรรมพวกนี้แล้วสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อแฟนๆของอัลลีครับเริ่มตะโกนว่าเมซี่เมซี่เมซี่นะครับแล้วคว้างลูกโป่งเพิ่มเติมใส่ผู้เล่นอัลนาเซอร์อีกอเล็กเตเลสครับอดีตแข้งแมนยูเนี่ยพยายามตอบโต้ด้วยการโยนลูกโป่งที่แตกใส่ฝูงชนเนี่ยกลับขึ้นไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขาถูกตอบโต้ด้วยลูกโป่งน้ำต่อนะในความพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์ลงนะครับโรนัลโดแสดงท่าทีเพื่อให้สถานการณ์สงบลงก่อนแล้วค่อยเดินออกจากกลุ่มแฟนบอลกลุ่มนั้นแม้เกมจะต้องหยุดชะงักไปครับแต่การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปโดยในท้ายที่สุดโอตาวิโอก็สามารถกลับมาเล่นต่อได้อีกครั้งหลังจากได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ทีมพยาบาลประถมไม่กดนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โรนัลโดต้องเผชิญหน้ากับความเกลียดชังจากแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเขาโดนแบน1นัดจากการแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมตอบโต้แฟนบอลอัลฮิลาลครับหลังตะโกนชื่อเมสซี่ใส่เขานะครับก็ถูกเป้าไปทีนึงสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดแต่นี่ดูบานปลายนะครับโอ้โหแฟนบอลอนาลีไม่พอใจครับปาลูกโป่งน้ำใส่โรนัลโดจังหวะฉลองประตูเลยครับลองไปหาคลิปดูกันได้นะครับโอ้โหพี่โดนะครับโดนอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับประเด็นของคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็พฤติกรรมที่เขาโดนนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม